สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันที่3สิงหาคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับแล้วก็การตัวหน้าลากข่าวแมนยูไนเต็ดถูกต้องนะฮะวันนี้มา2คนนะครับวันนี้มากัน2คนแต่ก็ลุยกันเต็มที่นะฮะก็ทดแทนในส่วนของคนที่ขาดหายไปอย่างขวัญอมเสียที่ติดภารกิจแล้วก็รวมไปถึงปีเตอร์โบสที่ยังติดโควิดยังรักษาตัวอยู่นะครับก็วันนี้หัวข้อยังมาต่อกันที่เทปที่2พาร์ทที่2นะครับสำหรับ2ขุมกำลังบิ๊กซิกนะอีก3ทีมที่เหลือเนี่ยก็คือสเปอร์อาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูขุมกำลังกันหน่อยอีกไม่กี่วันนับจำนวนวันได้เลยนะครับ 3-4 วันซีซั่นก็เปิดแล้ว3ทีมนี้ความพร้อมของขุมกำลังตัวจริงสำรองเนี่ยขุมกำลังตอนนี้ดูเป็นยังไงบ้างพร้อมสำหรับการลุยซีซั่นใหม่หรือยังเดี๋ยวเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะฮะนี่สำหรับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับอันนี้ถูกต้องครับการันตีคุณภาพอยู่แล้วใช่ไหมเติมความสดชื่นกันหน่อยครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้ขอคำว่าไก่ปืนผีไก่ปืนผีนี่ครับสดชื่นขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างด้วยนะครับรวมไปถึงทางด้านของ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยที่มาพร้อมกับบริการ K Plus นะครับแอปพลิเคชันบนมือถือที่สามารถทำให้คุณดำเนินธุรกิจดำเนินกิจกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกสบายบนมือถือเลยนะครับก็โหลดมาใช้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมฝากด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของนี่เลยครับ Unitech นะฮะเครื่องสำรองไฟรุ่น HyperMax Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมครับเพื่อความมันที่ไม่มีสะดุดไม่เสียอารมณ์นะครับระบบสำรองไฟคุณภาพสูงครับเทคโนโลยีรูปแบบคลื่นบริสุทธิ์ Pion Sine Wave เพื่อปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบครับทำงานควบคู่กับระบบปรับแรงดันไฟอัตโนมัติหรือว่า AVS ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้อย่างมีคุณภาพนะครับเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงของคุณนั่นเองสินค้าเครื่องสำรองไฟแบรนด์ Unitech จัดจำหน่ายโดย Ingram Micro นะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับผมครับผมเพื่อความมันนะตะกี้มีมันมีตัว S ด้วยใช่ไหมใช่มีตัว S นะครับตัว S ก็มาเริ่มที่ S Spurs เลยแล้วกันนะครับทีมแรกของเรานะครับก็ไปดูตลาดซื้อขายล่าสุดกันว่าดีลของ Spurs เนี่ยมีขาเข้าขาออกจบอะไรไปบ้างแล้วนะครับขาเข้าก่อน Spurs เนี่ยมีการเสริมตัวทัพขุมกำลังหลักๆไป3ขออภัย6คนด้วยกันนะครับเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอีวานเปริซิชนะครับที่ได้มาจากอินเตอร์ฟรีๆเลยมีเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นะครับที่ได้มาจากซาวด์แฮมป์ตันฟรีเหมือนกันอิสบิซูมานะครับอันนี้ซื้อจากไบรตันมา25ล้านปอนด์ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่หลายทีมสนใจแต่สเปอร์ได้มานะครับมีริชาร์ลิซงครับกองหน้าจากเอเวอร์ตันซื้อมาคนนี้แพงหน่อย60ล้านปอนด์มีดิเจสเปนนะครับจากมิดเดิลสโบร์12ล้านปอนด์ยังไม่รวมออปชันนะครับนอกจากนี้ยังมีการยืมตัวเกมองลองเล่จากบาร์เซโลนามาเติมขุมกำลังแนวรับด้วยนะครับก็ถือว่าเติมเข้ามาหลายคนเพื่อการลุ้นแชมป์ในปีนี้เลยขาออกครับที่ปล่อยไปแล้วก็จะเป็นพวกตัวหลักเนี่ยจะมีสเตฟานเบิร์กไวน์นะครับที่ปล่อยไปให้กับอาร์แจ็กซ์ค่าตัว 26.4 ล้านปอนด์ขายขาดที่เหลือก็จะเป็นพวกการปล่อยยืมนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนนะครับอย่างเช่นโจโรดอนมีแดนสกาเลตนะครับแล้วก็ทรอยแพรอตที่ก็อาจจะเป็นนักเตะดาวรุ่งนักเตะส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำตลาดได้ค่อนข้างคึกคักสำหรับสเปอร์ในซัมเมอร์นี้ขาเข้าตัวท็อปๆเนี่ยเข้ามาหลายคนนะครับอ่ะเรามาดูขุมกำลังตัวจริงและสำรองกันหน่อยในสเปอร์สำหรับซีซั่นหน้าหน้าตาจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแผนของคอนเต้เนี่ยก็จะเป็นหลัง3นะโค้ชแอคครับผมนี่ฮะ3 4 3ใช่343ตามสไตล์ครับผู้รักษาประตูจะเป็นฮูโกยูริสนะครับแล้วก็ฟอสเตอร์ที่เป็นนายทวารคนใหม่เข้ามาเป็นสำรองให้ส่วนแนวรับครับมีไดเออร์คริสเตียนโรเมโรแล้วก็เกมมองลองเล่นะครับสำรองก็ครบตามตำแหน่งนะมีดาวินซอนซานเชสจาเฟตทันกันก้าแล้วก็เบนเดวิสส่วนตรงกลางครับฮอยแบกกับเบนทันคูคู่กันแล้วก็บิซูมาเนี่ยเข้ามาเบียดตำแหน่งกับ2คนนี้เลยรวมไปถึงโอลิเวอร์สกิปและแฮร์รี่วิงส์ก็เป็นตัวสำรองได้นะครับวิงแบ็กขวาซ้ายมีเจสสเปนนะครับคนใหม่แย่งกับเอเมซองโรยาลแล้วก็แมตต์โดเฮอร์ตี้แต่ก็ต้องลุ้นกันว่าจะมีใครโดนขายออกหรือเปล่าส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นอีวานเปริซิชนะครับที่ก็โอ้เล่นฝั่งนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วมีเซซเซงยงแล้วก็รีกิลอนจะเห็นว่าขุมกำลังแดนกลางค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับ
แนวรุก3คนนี้ก็ถือว่าจัดเต็มเหมือนกันแฮร์รี่เคนเหมือนเดิมนะครับซอนเฮงมินซ้ายคูลูเซฟสกี้ขวาสำรองก็จะมีริชาร์ลิซงนะครับที่สามารถคัฟเวอร์ได้ทั้ง3ตำแหน่งมีทั้งของลูคัสมูราและก็ไบรอันคิวแต่ส่วนของไบรอันคิวอาจต้องรอดูหน่อยว่าจะมีการปล่อยตัวหรือเปล่านะฮะจุดน่าสนใจจากขุมกำลังชุดนี้เป็นไงบ้างครับก็จุดน่าสนใจของขุมกำลังชุดนี้ผมว่ามันดูแน่นอยู่แล้วนะดูแบบว่าสังเกตไหมตัวจริงในแต่ละตำแหน่งจะมีสำรองที่เป็นเกรดใช้ได้อยู่ผมว่าคอนเต้เติมเต็มได้ดีในหลายจุดเลยนะคันโตน่าแล้วก็ใช่แต่จุดนึงเนี่ยที่ผมมองว่าตอนนี้มันเหลืองานให้พวกเขาได้ทำก่อนที่ตลาดจะปิดอีกไม่นานแต่ว่าเดี๋ยวซีซั่นเปิดแล้วผมว่าขุมกำลังก็พร้อมแล้วเพียงแต่ในเรื่องของการหั่นส่วนเกินหรือว่าส่วนที่ไม่จำเป็นออกบ้างเนี่ยก็คือตรงวิงแบ็กนะสำหรับผมส่วนไบรอันคิวเนี่ยต้องอยู่ที่ตัวนักเตะว่าจะย้ายออกไปเพื่อหาโอกาสลงเล่นไหมแต่ว่าถ้าอยู่ก็จะทำให้แนวรุกครบเลยแต่ถ้าไอ้ตรงวิงแบ็กเนี่ยผมว่าเกินความจำเป็นกับการที่มีข้างละสามผมเชื่อว่าต้องมีปล่อยแน่ยังต่ำหนึ่งถึงสองคนที่เหลือผมรู้สึกว่าโอ้ทีมคอนเต้พร้อมลุยพร้อมเลยอ่ะครับถ้าให้ตัดคะแนนความพร้อมนะตอนเริ่มซีซั่นเลย9ถึง10เลยสำหรับผมนะเห็นด้วยผมว่ามันคือการอัปเกรดจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทีมอาจจะยังไม่ได้ครบเป๊ะตามที่คอนเต้ต้องการแต่ก็ยังจบอันดับแบบท็อป4ได้ก็ถือว่าตรงตามเป้าแต่ว่าปีนี้คือเสริมตัวที่แบบต้องการจริงๆเข้ามาแล้วเป็นเกรดที่น่าพอใจด้วยอย่างแบบบิซูม่าเปเรซิชอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีวิชาลิซงก็เข้ามาอีกคนนึงที่สามารถเล่นทดแทนได้ทั้งหมดในแดนหน้าก็ถือเป็นการอัปเกรดนะมีแง่บวกที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งก็เลยทำให้หลายๆสื่อมองว่าสเปอร์น่าจะไปได้มากกว่าการเป็นท็อป4แล้วอาจจะไปลุ้นถึงกับการแย่งแชมป์เลยก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดมองที่คอนเต้เนาะเขาเป็นสายแบบวอลลี่อยู่แล้วน่าจะทำได้ดีผมว่าเป็นม้ามืดอ่ะโดยส่วนตัวผมว่าสเปอร์เนี่ยม้ามืดเลยแบบถ้าประมาทเนี่ยซิตี้กับลิเวอร์พูลถ้าประมาทถ้าไปฟอร์มหลุดๆอาจจะเป็นทีมของคอนเต้พาเข้าป้ายก็ได้เพราะว่าแกก็มีประวัติในการพาทีมต่างๆที่แกคุมคว้าแชมป์ลีกมานับต่อนักนะใช่เนี่ยซึ่งขุมกำลังที่ต้องหั่นออกผมว่าชื่อมันชัดนะผมว่าอย่างแฮร์รี่วิงส์ต้องมีการมองหาทีมใหม่มีเอเมซงโรยัลที่ก็มีข่าวว่ามีทีมสนใจแล้วก็เซเคียวเรกิลอนส่วนแบรนด์คิวก็ตามนั้นว่าจะเป็นการยืมหรือเปล่าเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ใช่ครับอันนี้คือสเปอร์โอ้เห็นเลยว่าพอเห็นคุณกำลังแบบนี้เห็นเลยว่าพร้อมนะฮะมาดูคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนในโซนเหนือนะครับลอนดอนเหนืออย่างอาร์เซนอลบ้างมาดูซิพร้อมเหมือนกันไหมนะครับไล่กันที่ตลาดซื้อขายที่เพิ่งที่เขาจบไปแล้วนะเรายังไม่นับดีลที่อาจจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะขาเข้าเนี่ยหลักๆ ก็จะมีซื้อฟาบิโอวิเอร่าเข้ามานะครับจากปอร์โตเป็นเพลย์เมคเกอร์นะคนนี้ราคา30ล้านส่วนมาร์กินยอสครับคนนี้เป็นปีกนะชาวบราซิลของซอเปาโลนะครับ3ล้านปอนด์เท่านั้นอันนี้ซื้อเป็นแบบเชิงดาวรุ่งเอามาปั้นต่อนะครับแต่ว่าก็อยู่บนชุดใหญ่ด้วยส่วนแมตต์เทอร์เนอร์นะครับจากนิวอิงแลนด์เรโวลูชั่นนะครับ 5.5 ล้านปอนด์เป็นผู้รักษาประตูน่าจะเอาเข้ามาเป็นแบ็คอัพเบอร์2นะฮะกาเบียลเชซุสจากแมนซิตี้45ล้านปอนด์อันนี้ซื้อแล้วปังมากนะครับยิงอย่างเดียวเลยทุกนัดอีกคนนึงครับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนี่ก็จากแมนซิตี้เหมือนกัน30ล้านปอนด์นะครับไปสอยจากแมนซิตี้มา2คนเลยนะซื้อตอนนี้ก็คือ5คนเข้าไปแล้วนะส่วนขาออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปล่อยตัวนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนหรืออยากย้ายเพื่อหาโอกาสลงเล่นอะไรก็ตามนะครับเช่นพวกมาร์โฟปาโนไปซุดกาดแบบถาวรนะรอบนี้เกรนดูซี่ไปหมากเซย9ล้านปอนด์แล้วก็แบนเรโน่ไปฟูลแลมด้วยค่าตัวรวมออปชั่นละ8ล้านอันนี้คือหลักๆที่เรารู้จักนะครับจากตลาดซื้อขายเราพอเห็นภาพแล้วอาร์เซนอลซื้อใครมาบ้างเรามาดูขุมกำลังดีกว่าเมื่อขุมกำลังชุดเมื่อปีที่แล้วบวกกับตัวที่ซื้อมาใหม่เป็นยังไงนะฮะไล่ตั้งแต่แดนหน้าขึ้นไปแดนบนนะฮะก็ผู้สาวตูแลมส์เดลนะครับแล้วก็ตัวสำรองน่าจะเป็นเทอร์เนอร์นะส่วนกองหลังนะฮะจริงๆเนี่ยเบนไวท์อ่ะเอามาใส่ตรงซาลิบาได้นะแต่ว่าผมจับทีมงานของเราเนี่ยจับเอาไวท์เนี่ยไปไว้ทางขวาเพราะว่าช่วงปีซีซั่นไวท์เล่นแบ็คขวาแทนพวกโทมี่ยาสึที่มีอาการบาดเจ็บด้วยดังนั้นไม่แน่ไวท์อาจจะเล่นได้สล็อตหมดครับจะเป็นสล็อตแบ็คขวาหรือสล็อตเซนเตอร์ก็ตามเราเลยเอาไว้ตรงนี้นะต้องอธิบายให้แฟนอาร์เซนอลเข้าใจแล้วก็แฟนทีมอื่นด้วยซาลิบาอาจจะเป็นตัวจริงคู่กับกาเบียลเนี่ยในการออกสตาร์ทแล้วก็จะมีโฮลดิ้งเป็นตัวแบ็กอัพส่วนมารีเนี่ยเขาจะขายก็เลยตัดออกไว้ก่อนส่วนทางฝั่งซ้ายนะครับจะมีเทียนี่กับซินเชนโกที่ต้องแย่งกันแต่ดีไม่ดีซินเชนโกจะยึดตำแหน่งเนี่ยเพราะว่าเทียนี่ก็ยังบาดเจ็บอยู่
แล้วก็คู่กลางครับมีปาเตชาก้าโลกองก้าแล้วก็เอลเนนี่นะครับส่วน3ตัวรุกครับเพลย์เมเกอร์เนี่ยใช้เป็นโอเดกาแล้วก็มีวิเอร่าเป็นแบ็กอัพส่วนปีกซ้ายมีมาร์ตินเนลลี่ที่แย่งกับสมิธโรปีกขวามีซาก้าครับซึ่งคนที่เป็นแบ็กอัพก็จะเป็นเปเป้แต่เปเป้ก็มีข่าวว่าอยากขายอยู่ดังนั้นต้องรอดูว่าถ้าขายเปเป้จะซื้อใครมาแทนเปเป้ได้ไหมเพราะว่าก่อนอันนี้เหมือนจะมีข่าวกับบิ๊กเนมอย่างราฟินญาด้วยดังนั้นเหมือนอาร์เซนอลยังอยากได้ตัวรุกระดับท็อปอีกคนนึงด้วยนะอันนี้ต้องจับตาดูแล้วก็ตัวรุกครับเชซุสอันนี้โอ้โหต้องตัวจริงแน่ๆครับแล้วก็มีตัวสำรองชั้นดีอย่างเอ็นเคเทียที่คอยลงมาเปลี่ยนเกมได้ด้วยก็จะเป็น11ตัวจริงหน้าตาประมาณนี้ครับคือตอนแรกผมก็แอบคิดว่าเอ้ยอาร์เซนอลจะยังอยากได้กองกลางอีกสักคนหรือเปล่าเอามาช่วยแบ็กอัพในตำแหน่งของแบบพวกชาก้าปาเต้พวกเนี้ยเพราะจริงตอนแรกเขาก็มีข่าวกับทางด้านของลิซานโดมาร์ติเนสที่ตอนนี้ย้ายมาแมนยูแต่ว่าพอมาดูในขุมกำลังเขามีซินเชนโกอยู่ก็น่าจะขยับขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางได้เพราะกับทีมชาติก็เล่นเป็นกองกลางให้กับยูเครนได้บ้างหลายครั้งนะครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเหมือนแบบมันพอดีอ่ะมันไม่ได้แบบมีใครล้นใครเกินออกมาไม่ได้แบบตำแหน่งละ3ตัวเงี้ยมันตำแหน่งละ2ตัว2ตัวก็ถือว่ายังสามารถสลับกันใช้ได้บอลจริงบอลถ้วยเหมือนเขาเสริมโดยที่เขาเล็งดูขุมกำลังเขาแล้วเนี่ยแบบเหมือนเขากลางอย่างที่เรากลางเลยว่าขาดอะไรขาดแบ็กอัพตรงไหนหรือขาดตัวจริงตรงไหนผมว่าอาร์เตต้าเสริมทัพได้ตรงจุดเหมือนสเปอร์เลยผมว่าโดยส่วนตัวผมให้การเสริมทัพดีพอๆกับสเปอร์เลยสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยใช่คิดว่ามีถึงม้ามืดไหมอาร์เซนอลผมว่าก็เพราะโฟกัสกับท็อป4ก่อนไม่ต้องแบกเนาะความกดดันมากเกินอ่ะแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นค่อยว่ากันถ้าสมมติผลงานดีไปเรื่อยๆค่อยๆว่ากันใหม่ใช่ป่ะใช่ใช่ประมาณนั้นก็พร้อมนะเรามองว่าขุมกำลังอาร์เซนอลดีเลยดีพอๆกับสเปอร์เลยคือเราดูด้วยตาเปล่านะส่วนผลงานจริงๆเนี่ยมันจะต้องรอทดสอบในสนามด้วยครับผมครับโอเคมาปิดท้ายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีการขยับซื้อเข้ามา3คนนะครับขาเข้ามาแล้ว3คนใหม่นะครับมีเจโรมาลาเซียจากเฟียนูดนะครับ14ล้านปอนด์รวมออปชั่นก็เป็นคนที่เทนฮากเคยเห็นฟอร์มมาก่อนในลีกดัชคริสเตียนเอริกเซนครับคนนี้มาแบบฟรีเอเจนต์นะฮะมาฟรีเลยแล้วก็ลิซานโดมาร์ติเนสที่เกริ่นชื่อไปเมื่อสักครู่นี้ครับเซนเตอร์จากฝั่งอาแจ็กซ์ซื้อมาค่อนข้างราคาสูงนะครับ57ล้านปอนด์รวมกับออปชั่นแล้วก็เป็น3คนเบื้องต้นที่มีการดึงตัวเข้ามาส่วนขาออกครับแมนยูมีการปล่อยคนหมดสัญญาหลายรายนะไม่ว่าจะเป็นคาวานี่ครับลินการ์ดมาต้าเนมันยามาติชปอปอกบาซึ่งนอกจากนี้ครับยังเคลียร์พวกแข้งที่ไม่ใช้งานอย่างคริสอันเดรสเปเรราให้กับทางด้านของฟูลแลมแล้วนะครับรวมไปถึงการปล่อยดีนเฮนเดอร์สันไปอยู่กับฟอเรสต์ยืมตัว1ซีซั่นด้วยก็เทนฮากพยายามจะลดเรื่องของจำนวนผู้เล่นให้น้อยลงให้ทีมมีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพดานค่าเหนื่อยน่าจะลงมาพอสมควรนะเพราะว่าปล่อยนักเตะรับค่าเหนื่อยสูงไปหลายคนครับคราวนี้เรามาดูขุมกำลังที่กลางให้เห็นภาพมากขึ้นของแมนยูดีกว่า11ตัวหลัก11ตัวสำรองเป็นยังไงบ้างนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นดาวิดดีเคอาร์ที่มีการปรับเรื่องของรูปแบบการเล่นมาเล่นกับบอลมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ได้ปักหลักอยู่ที่เสาประตูอย่างเดียวแล้วก็มีทอมฮีตันคอยช่วยแบ็กอัพครับกองหลังอันนี้ต้องแยกตำแหน่งกันเพราะว่าฟอร์มค่อนข้างโอเคทุกคนในการอุ่นเครื่องนะแม็กไกวลินเดเลิฟนะครับฝั่งซ้ายก็อาจจะเป็นมาร์ติเนสที่ยืนตามเท้าถนัดแล้วก็มีวารานคอยแบ็กอัพแต่ว่าก็สลับกันได้ส่วนฝั่งขวาดาโลยึดตัวจริงแน่นอนครับวันบิซาก้ายังคงลูกผีลูกคนยังไม่รู้ว่าจะมีบทบาทกับทีมมากน้อยแค่ไหนฝั่งซ้ายเป็นลูกชอกับมาเลเซียครับแย่งตำแหน่งกันส่วนตรงกลางนะถ้าเกิดยังไม่มีเดยองเข้ามาก็ต้องเป็นเฟสที่เล่นตัวเบอร์6ไปก่อนนะครับแล้วก็มีเจมส์การ์เนอร์ที่ลงมาเล่นให้ได้ฝั่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์จะเป็นแม็กโทมิเน่กับฟันเดอร์เบคครับส่วนแนวรุกบรูโน่เฟรนันส์มิดฟิลด์เบอร์10เอริกเซนคอยซัพพอร์ตนะจริงๆเอริกเซนก็สามารถลงมาเล่นตำแหน่งเบอร์8ได้เหมือนกันฝั่งขวาเป็นซานโชฝั่งซ้ายเป็นแรชฟอร์ดนะครับแล้วก็ปีกที่เป็นสำรองมีอีแลนก้ามีอามัดดิยาโลแล้วรอดูอนาคตของพวกกานาโชกับฟาวโดเปสตรีอีกรอบหนึ่งส่วนกองหน้าตัวเป้าอ่านี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จับตามองกันอยู่เพราะว่าอนาคตของคริสเตียโนโรนัลโดยังไม่แน่นอนความเข้มข้นในการซ้อมความฟิตต่างๆยังไม่ถึงกับมาร์เซียลก็เลยได้ออกเป็นตัวจริงก่อนในช่วงนี้นะครับซึ่งนัดกับไบรตันเปิดสนามก็คงจะเป็นมาร์เซียลที่ลงสนามเป็นตัวจริงนะฮะซึ่งดูจากขุมกำลังจุดน่าสังเกตก่อนเริ่มซีซั่นในอีกไม่กี่วันเนี่ยก็ยังคงมีงานต้องแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตคริสเตียโนโรนัลโด
ที่มันยังไม่ชัดเจนแม้ว่าจะกลับมาซ้อมกับทีมแล้วก็ตามนะครับรวมถึงขุมกำลังตัวริมเส้นพวกดาวรุ่งพวกแบ็กอัพเนี่ยจะยังดีพอในการแทนตัวจริงได้ไหมนะครับบางคนอย่างอีลันก้าอย่างเดียโลหรือแม้กระทั่งไทชงที่โดนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับอาจจะยังไม่ดีพอหรือเปล่าต้องมีการเชียร์ให้ซื้อตัวใหม่เข้ามาเพิ่มโดยมีชื่อของแอนโทนีได้รับความสนใจอยู่นะครับกองกลางเดยองก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งแม้ว่าแมนยูจะมีการปิดในเรื่องของราคากับบาร์ซ่าไปแล้วนักเตะไม่อยากย้ายนะครับถ้าเกิดคุณภาพแดนกลางยังไม่ดีพอเฟรดยังไม่โอเคหรือแม้กระทั่งเจมส์การ์เนอร์ที่จริงๆเขาเล่นเบอร์8แหละแต่โดนจับมาเล่นเบอร์6ยังไม่โอเคเนี่ยก็อาจต้องมีการเสริมสักคนหนึ่งเข้ามาช่วงก่อนปิดตลาดซึ่งหลายๆคนก็เชียร์ว่าซื้อเถอะไม่งั้นก็ยังเบียดกับพวกทีมใหญ่ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นอัปเดตแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดของตัวจริงแมนยูนั่นเองครับถ้าถามคันโตน่าเนี่ยคิดว่าสมมุติคือดูจากตรงเนี้ยดูทรงแล้วน่าจะยังไม่ถึงกับพร้อมมากขนาดนั้นปะยังมีจุดที่ต้องกันบ้านต้องไปแก้ต่อด้วยในระหว่างที่ซีซั่นเริ่มแล้วต้องเสริมทัพต้องอะไรต่อด้วยถูกไหมคิดว่า อีกสักกี่ตำแหน่งถ้าในมุมกันตัวหน้าถึงจะแบบพร้อมจริงๆผมว่าตามความฝันเลยนะแฟนตาซีตามความฝันเลยอะลองแฟนตาซีมาสามเอาให้แน่นไปเลยก็คือแน่นอนว่ากระดูกสันหลังของทีมในเทนฮากเนี่ยทีมของเทนฮากคือโฮลีมิดฟิลด์ก็คือต้องเป็นกองกลางสักคนหนึ่งที่เข้ามายืนตัวต่ำคอยเชื่อมระหว่างหลังกับหน้าซึ่งถ้าคุณดูคุณภาพที่มีอยู่อย่างเฟรดอย่างการ์เนอร์หรือแม้กระทั่งชาลีซาเวชที่เป็นดาวรุ่งก็แน่นอนว่ามันยังไม่เท่ากับคลาสของเดยองที่เราเห็นกันแล้วก็แบ็คขวาครับแบ็คขวาก็ต้องการสักคนนึงเข้ามาช่วยแย่งตำแหน่งกับดาโลเพราะว่ามิซาก้าก็ฟอร์มหลุดมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงกับทีมเนาะอีทาแลนด์ก็เตรียมจะย้ายไปยืมตัวเก็บประสบการณ์ส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือกองหน้านั่นแหละยังไม่รู้ว่าโรนัลโดจะยังไงมาร์ซิยาลก็ยังไม่ได้สามารถไว้วางใจได้ในทุกๆนัดเนาะเพราะว่าเขาก็มีนัดที่เล่นไม่ออกนัดที่เล่นดีอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แมนยูมีข่าวกับเบนจามินเซสโกของซาวส์บวกแต่ว่าความคืบหน้ามันยังไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรมามากมายคือติดต่ออยู่แต่ได้ไม่ได้มันก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือ3ตำแหน่งที่ผมว่าแฟนผีหลายๆคนน่าจะมองเห็นคล้ายๆกันถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยแน่นปึ๋งแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ตราบที่มันยังไม่มีก็ถือว่าทีมยังคงโหจะมองไปถึงการไปลุ้นระดับแชมป์เลยก็คงจะไม่ใช่ก็มองท็อป4เป็นเป้าหมายหลักก่อนครับผมนะผมก็มองคล้ายๆกันตัวหน้าแต่ถ้าถามผมผมอยากให้ซื้อมิดฟิลด์อีกคนนึงอย่างที่กันตัวหน้าบอกเลยแล้วก็กองหน้าอีกสักคนน่ะเพราะว่าผมว่าโรนัลโดอนาคตไม่แน่นอนจริงถ้าเกิดปล่อยโดก็ต้องซื้อแทนเอามาแบ็คอัพมาร์ซิยาลหรือว่าแย่งตำแหน่งกับมาร์ซิยาลเลยคนนึงแล้วก็ปีกอีกตำแหน่งนึงสำหรับผมนะผมว่าซานโชกับแรดฟอร์ดดีพอแล้วแต่แค่ว่าคุณกำลังสำรองผมว่าระยะยาวซีซั่นนึงมันเตะกันหลายนัดอ่ะมันจะต้องมีช่วงที่ต้องมีโรเตชันหรือมีคนนู้นคนนี้เจ็บต้องสลับลงเล่นบ้างเนี่ยผมมองว่าถ้าขาดซานโชกับแรดฟอร์ดไปมันเหมือนมันตัวสำรองชื่อชั้นหรือว่าฝีเท้ามันยังแบบไม่ถึงอ่ะผมเลยมองว่าปีกก็จำเป็นต้องซื้อแต่ว่าชื่อของแอนโทนีเนี่ยราคามันแพงมากเลยใช่ไหมมันมีเป้าหมายรองบ้างไหมเท่าที่เสาะหาในตลาดอ่ะมีชื่อที่เป้าหมายค่อนข้างเงียบนะค่อนข้างเงียบเลยถ้าเกิดไม่ใช่แอนโทนีนี่คือไม่ได้มีดีลไหนที่แบบเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่ไหวแล้วแพงเกินไม่งั้นก็ต้องเสี่ยงหน่อยก็คือหมายถึงว่าวัดดวงกับพวกเดียโร่หรือว่าอีรันก้าอาจจะพัฒนาขึ้นก็ได้ในระหว่างซีซั่นก็สุดแล้วแต่เพราะว่าอย่างอีริเซนก็สามารถเล่นปีกได้ในบางโอกาสอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดที่เราหยิบยกมาฝากกันนะครับ3ทีมที่บางทีมเนี่ยอาจจะมองเป็นม้ามืดก็ได้ถ้าเกิดดูในเรื่องของขุมกำลังที่ค่อนข้างพร้อมแล้วครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็ก่อนจะจากกันไปขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราทั้ง3เลยนะครับทั้งน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอนขอช้างคอเดียวกันนะครับมีทนายของ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยที่มาพร้อมกับบริการบนมือถือ K Plus นะครับให้คุณได้ทำธุรกรรมทางการเงินอย่างสะดวกสบายไม่มีค่าธรรมเนียมอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับรวมไปถึงทนายของนี่ครับ Unitec นะจากเซอร์คอนนั่นเองนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเครื่องสำรองไฟรุ่น HyperMax Gaming UPS นะครับตัวเทพสำหรับคอเกมเลยเพื่อความมันแบบไม่มีสะดุดนะครับก็สินค้าเครื่องสำรองไฟ Unitec จัดจำหน่ายโดย Ingram Micro นะครับหาซื้อได้แล้วตามบรรณาทั่วประเทศนะครับหรือว่าทางออนไลน์ก็มี JD Online ครับ Lazada Shopee Shop at 24หรือว่าอีกหลายๆเจ้าก็สามารถติดตามสั่งซื้อกันได้นะครับครับผมอ่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเราทั้ง2คนนะครับผมโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลแล้วก็กาโตน่าและข่าวแมนยูด้วยนะที่ต้องพูดสโลแกนไหมเนี่ยง่วงๆหรือลืมเข้มข้นทุกถ้วยทุก
อันนี้มันพวกกาแฟนะมั้งเข้มข้นทุกบทเพราะอะไรวะเพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามใช่ป่ะวันนี้เราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด